สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูเมนต์ในออนไลน์นะครับผมก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมที่ไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานนะครับก็พอดีตัดต่อวิดีโออีกช่องนึงอยู่นะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะก็คือผมทำสองช่องด้วยกันนะครับจะเป็นช่องมูมันนี่นะครับแล้วก็จะเป็นช่องอีกช่องนึงก็เป็นช่องเกี่ยวกับพวกทำประวัติศาสตร์นะครับผมก็ขออภัยด้วยที่ล่าช้านะครับแต่ก็จะพยายามลงให้ทุกวันอัปเดตให้เพื่อนทุกวันนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับก็จะมาในส่วนของการเคลมนะครับผมซึ่งเว็บเคลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตว่ายังถอนได้ไหมนะครับแล้วก็วิธีการเคลมยังไงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับก็ลิงก์ผมจะติดไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดคำว่า register ตรงนี้นะครับผมในส่วนตรงนี้เขาจะให้ใส่อีเมลนะครับชื่อนะครับอีเมลชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็มาแก้แคปชั่นตัวที่กลับหัวนะครับผมตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็อีเมลตัวนี้นะครับผมแนะนำให้เป็นอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Faucet Pay นะครับซึ่งกระเป๋า Faucet Pay ตัวนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้เก็บเหรียญนะครับในรูปแบบของซาโตชินะครับเมื่อครบยอดถอนแล้วนะครับเราก็จะสามารถถอนเข้า Bitcup Binance Bitasa Stang Pro อะไรพวกนี้ได้นะครับผมก็แลกเป็นเงินจริงได้นั่นเองนะครับผมตามกระบวนการนะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมก็จะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับว่าวิธีการถอนจาก Faucet Pay เข้าธนาคารทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับผมโอเคก็ใครที่สมัคร Faucet Pay แล้วก็เอาอีเมลมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็กดยืนยันตรงนี้นะครับ I have read ตรงนี้เรียบร้อยนะครับพอกดปุ๊บนะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับพอเพื่อนเข้าสู่หน้าล็อกอินแล้วนะครับเพื่อนๆจะมาเจอหน้าตาตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าแรกของเขานั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการเคลมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปที่การถอนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเทสการถอนก่อนว่าถอนยังไงนะครับแล้วก็วิธีการยังไงนะครับก็คือนะครับอีเมลตรงนี้นะครับเป็นอีเมลที่เราสมัครกระเป๋า Faucet Pay นั่นเองนะครับก็ถ้าวางอีเมลปุ๊บนะครับเราสามารถถอนได้ทุกเหรียญเลยนะครับที่มีอยู่นะครับถ้าขึ้นสีแดงแบบนี้เหลือ 1% แบบนี้แสดงว่าเหรียญเขาใกล้หมดแล้วนะครับให้เพื่อนไปถอนเหรียญอื่นนะครับผมก็อาจจะเป็น TRX นะครับที่ยังเหลืออยู่ประมาณ 39% นะครับหรือว่าตัวของ Dogecoin นะครับที่ยังเหลืออยู่ 96% นะครับหรือ BTC ก็ได้นะครับ BTC จะเหมาะกับการถอนในช่วงที่เป็นเหรียญที่ขาลงนะครับสมมุติว่า BTC มันย่อลงมานะครับเราก็สามารถเคลมแล้วก็มาถอน BTC ได้มันจะคุ้มนะครับผมส่วนเหรียญอื่นๆนะมันก็จะลงตาม BTC ทั้งหมดนะครับแต่ก็ถอนในสิ่งในเหรียญที่เพื่อนๆชอบดีกว่านะครับผมโอเคอย่างวันนี้ผมจะขอถอน Dogecoin แล้วกันนะครับเป็น Dogecoin นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะจะมีแคปชั่นนะครับแคปชั่นตรงนี้นะครับเลือกตัวที่กลับหัวนะครับตัวที่กลับหัวนึกกดคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วก็กดคำว่า withdraw ตรงนี้นะครับกดเลยนะครับถ้าเข้าแบบถ้าขึ้นแบบนี้นะครับเขาบอกว่าได้ส่งเหรียญไปแล้วนะครับ 69.89 Dogecoin นะครับเหรียญ Dogecoin นั่นเองนะครับให้เราไปเช็คในกระเป๋า Faucet Pay ได้เลยวิธีการเช็คก็คือให้เพื่อนไปที่หน้านี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมา1ครั้งนะครับให้เขา refresh หน้าต่างนะครับผมหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมที่เขาเขียนว่า receive form นะครับผมก็คือเราได้รับเหรียญมาจากเว็บอะไรนะครับเว็บที่ผมมาให้เพื่อนดูก็คือจะเป็นเว็บ Via Faucet ตรงนี้นะครับแล้วก็ถอนเข้ากระเป๋าทันทีเลยนะครับผมตัวนี้ก็ยังเล่นได้ปกตินะครับยังเล่นได้ปกตินะครับโอเคทีนี้ให้เพื่อนมาดูวิธีการเคลมนะครับผมก็ไปที่ตัวนี้ก่อนอันดับแรก daily bonus นะครับตรงนี้เราจะรับได้ทุกวันนะครับถ้าใครพลาดนะครับ1วันเขาจะเริ่มใหม่อย่างผมนะครับพลาดไปนะเมื่อวันที่แล้วที่ผมไม่ได้มาเคลมวันที่6นะครับพอผมไม่ได้มาเคลมผมพลาดไป1วันเขาจะกลับไปเริ่มที่1ที่0ใหม่นะครับผมแล้วก็ต้องนับเริ่มที่0ใหม่นะครับตรงนี้มีข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนทำครบ7วันแล้วนะครับมันจะมีแค่7วันนะครับถ้าใครทำคลิกล็อกอินวันที่8มันก็จะค้างอยู่ที่วันที่7นะครับผมแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเพื่อนๆจะได้เปอร์เซ็นต์การเคลมนะครับการเอิร์นโบนัสนะครับประมาณ 3% ของการเคลมทุกๆครั้งที่เคลมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ประสบการณ์ทุกวันด้วยนะครับเพื่อเพิ่มเลเวลเพื่อที่จะได้เปอร์เซ็นต์การเคลมเพิ่มทวีคูณเข้าไปอีกนะครับผมโอเคทีนี้มาดูในส่วนตรงนี้นะครับชาเลนจ์ตรงนี้นิดนึงนะครับ
ตรงนี้จะเป็นการรีสตาร์ทนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเริ่มเป็นอาทิตย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เท่าที่ผมดูนะครับก็3วันนะครับรีครั้งหนึ่งนะครับแต่บางวันครับก็จะเป็น1วันรี1ครั้งนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแอดมินที่เขาตั้งค่านะครับแต่ตรงนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนนะครับทำPDC ครบ25ครั้งนะครับผมก็จะได้รับเหรียญ70เหรียญแล้วก็ได้ประสบการณ์ด้วยนะครับใครทำครบตรงนี้ก็มากดเคลมตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทำได้หมดเลยนะครับผมตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมเชิญเพื่อนได้5คนนะครับผมก็สามารถกดได้นะครับเราจะได้เหรียญตรงนี้ 1,000 นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับไปที่ Forset ผมจะทำแค่3ตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาจจะได้ไม่เสียเวลาไปทำเว็บไซต์อื่นนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็ไปที่ตรงนี้เลยนะครับดูให้มันตรงกันนะครับผม1002500นะครับผมแล้วก็มาแก้แคปชั่นรูปภาพแล้วก็กด verify นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเขาจะขึ้นแจ้งเหรียญข้างล่างเมื่อกี้นี้นะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆระหว่างรอนะครับก็เราสามารถไปทำ PDC กับช็อตลิงได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูช็อตลิงก่อนตรงนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆชอบนะครับเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนะครับจะมีอยู่2ช่องนะครับทำเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมนี่นะครับทำให้หมดได้เลยนะประมาณ30กว่าอันนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆนะครับดูโฆษณานะครับผมดูโฆษณาอย่างเช่นตรงนี้ผมดู5วินาทีผมจะได้21เหรียญ นะครับผมกดเข้าไปเลยปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็รอประมาณ5วินะครับ5วิพอครบ5วิแล้วนะครับนับในใจก็ได้นะครับก็แฮนเพื่อนนี่เขาจะมีแคปชั่นมาให้เพื่อนแก้อีก1ครั้งนะครับเลือกตัวที่กลับหัวนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีคำว่า verify ตรงนี้นะครับขาวๆเมื่อกี้ผมกดผิดนะครับต้องกดใหม่นะครับโอเคกด verifyเรียบร้อยนะครับเขาจะขึ้นแจ้งแบบนี้นะครับ success แบบนี้ได้เหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูช็อตลิงก์นะครับผมนี่ช็อตลิงก์ช็อตลิงก์ตัวนี้ก็จะทำในส่วนที่ง่ายเท่านั้นนะครับผมผมจะทำในส่วนที่ง่ายเนาะเพราะว่าถ้าตัวยากปุ๊บมันจะเสียเวลาในการทำเว็บอื่นนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองทำตัวนี้นะครับลองทำตัวนี้จะได้เหรียญประมาณ135นะครับผม135เหรียญกดเข้าไปเลยนะครับก็กดคลิก here to continue นะครับถ้าใครทำบ่อยจะรู้นะว่าชื่อไหนจะง่ายชื่อไหนยากนะครับผมก็จะทำตัวที่ง่ายเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปทำช็อตลิงก์ของเว็บอื่นนะเพราะว่ามันวิธีการเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตัวไหนที่ใช้ในเบฟได้นะให้เพื่อนใช้ในเบฟนะเพราะว่าเขาจะบล็อกโฆษณาให้เราด้วยนะครับก็รอประมาณ10วิพอครบแล้วนะครับก็กด get link ไปได้เลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการรับเหรียญ นะครับผมคร่าวๆนะครับประมาณ3ขั้นตอนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับใครที่มีเพื่อนนะครับก็สามารถเชิญเพื่อนได้นะครับโดยนำลิงก์นะครับผมลิงก์ตรงนี้ไปเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนในการเคลมแต่ละครั้งนะประมาณ 10% เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ใครที่ชอบเว็บนี้นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเว็บใหม่ๆเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ